มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีจะมาพูดในประเด็นที่บอกว่าเราไม่ยอมจำนนถ้าเราไม่ยอมจำนนเราไม่อดตายจริงๆค่ะวันนี้มาพบเร็วขึ้นเพราะขณะนี้ยืนแล้วมีฝนพรมงดงามมากสำหรับคุณแม่คือการได้มีโอกาสมีน้ำที่หยดลงมาจากฟ้าแล้วก็สัมผัสร่างกายของเราเรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยผิดหวังเลยถ้าเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และไม่ยอมจำนนเห็นใช่ไหมคะว่าน้ำที่มีฝนหยดพรำพรำมันสวยงามขนาดไหนถ้าเป็นต้นไม้ก็บอกว่าชื่นใจเลยล่ะค่ะมาเช้านี้คุณแม่เดินดูต้นไม้บางจุดต้องการฝนต้องการน้ำนะคะลดเท่าไหร่ก็ไม่ชื่นใจเท่ากับฝนพรมลงมาจากฟ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นเลยว่าการจัดรายการวันนี้มีคำตอบแล้วว่ามนุษย์ที่ไม่ยอมจำนนจะได้รับรางวัลเสมอเลยค่ะเป็นโอกาสที่คุณแม่จะพูดอยู่ในชายคาเป็นครั้งแรกของการจัดรายการ21วันมหัศจรรย์ชีวิตที่ออกพาเดินไม่ได้เลยเพราะฝนตกเป็นครั้งแรกของหุบเขาโพธิสัตว์หลังจากที่เราอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราก็เจอความจริงแล้วว่าพระองค์มากับฝนธาราแปลว่าน้ำเมื่อใดที่มองเห็นน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าเราก็รู้เลยว่าการทำงานหนักของมนุษยชาตินั้นมีสิ่งที่รับรองเสมอเลยนะคะวันนี้จึงดูเหมือนกับความสดชื่นที่กำลังจะเริ่มเข้ามาในฤดูก่อนสงกรานต์ซึ่งมีชาวบ้านเคยบอกกับคุณแม่ว่าเนี่ยนะก่อนวันสงกรานต์เนี่ยฝนจะตกนะคะและเวลาที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะมาสัก 2-3 ครั้งเราก็จะชื่นใจต้นไม้รอฝนและงอกงามฉันใดจิตใจของเราก็จะงอกงามเมื่อธรรมะมาประคับประคองใจเราถ้ามองว่าธรรมะก็คือเม็ดฝนนั่นแหละเมื่อใดที่เรามีธรรมะประคับประคองใจเราเหมือนเราฟังธรรมทำอาบลดใจเราเหมือนฝนดูสิคะบรรดานกเนี่ยบินล่าเริงเป็นพิเศษทุกทีเขาจะกลับบ้านเอื่อยๆช้าๆวันนี้คุณแม่เห็นนกผ่านคุณแม่ไปแบบล่าเริงเนี่ยแบบโอ้มันคงพูดคุยนะกลับบ้านกลับบ้านเลยฝนตกนะคะประมาณนั้นแหละอันนี้ก็เห็นมันแล้วก็อดดีใจแทนต้นไม้ไม่ได้เลยว่าเมื่อใดที่เราปฏิบัติธรรมทำคุ้มครองเราเราเห็นเลยว่านั่นแหละดูนกดูนกบินดูนกบินต่างจากทุกวันสะบัดตัวไปใช่ไหมคือเขาจะเป็นอาการประมาณบินกระพือปีกเร็วเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าบินช้าเนี่ยสงสัยปีกจะเปียกฝนแต่มันคุยกันด้วยนะเวลามันกลับบ้านแล้วมันบินกันเร็วๆเนี่ยมันมีเหมือนกับมีความรู้สึกว่าได้เวลากลับบ้านแล้วเราอย่าอ้อยอิงหลายคนรู้สึกทำไมต้องอยู่บ้านรู้สึกอ้อยอิงแต่นกเนี่ยพอมันได้กลับบ้านมันล่าเริงกระพือปีกเร็วเลยดีใจที่จะได้กลับบ้านพวกเราเหมือนกันค่ะวันนี้เรากลับมาที่บ้านหลังไหนใจของเราที่ร่าเริงอยู่ได้ทำเมื่อใดที่เรามีโอกาสได้เห็นการทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เต็มแม็กเลยต้องใช้คำว่าไม่รอคอยไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังแล้วทำหน้าที่เหมือนเราก็ทำหน้าที่กันทั้งวันวันนี้พอฝนตกตอนเย็นเย็นเรารู้สึกวันนี้เราจะพักได้อย่างมีความสุขเนี่ยได้กลิ่นเลยนะคุณแม่ได้กลิ่นดินเลยนะฮะ
นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมองฝนเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าชื่นใจไม่ยอมจำนนไม่อดตายค่ะขอให้เราลองหาวิธีการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างเห็นคุณค่ากับการมีปัจจุบันขณะที่ยอมรับความจริงยอมรับทุกเรื่องแต่ไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังลงทุนในเหตุปฏิเสธไม่ได้คุณยายต้องขยับนะเนี่ยเพราะว่าฝนเข้ามานิดหน่อยดีไหมคะอ่ะฉันเป็นห่วงค่ะคุณยายอย่าเดินฝนนะคะเดี๋ยวไม่สบายอ๋อจ้าตกตกพันๆเหมือนหุบเขาพอที่สัตว์เนี่ยตา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 ยเรานี่นะมีคนห่วงใยมากขนาดนี้เลยหลบละค่ะหลบเขาบอกว่าฝนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรนะเอาพิษลงมาด้วยแต่คุณยายว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์มันสะอาดนะจ๊ะมันไม่เหมือนเมืองที่มันมีมลภาวะก็ขอบคุณนะคะที่ห่วงแล้วก็ฝากความห่วงใยของคุณยายไปยังลูกหลานทุกคนนะคะให้ลองมองว่าสิ่งที่เรากำลังได้รับในทุกเรื่องราวเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตเราไม่ประมาทเมื่อเราได้ในสิ่งที่เราต้องการและถ้าเผื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็ไม่ยอมจำนนอยู่ให้ได้สิ่งที่มีก็ไม่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์จะมีหรือไม่มีต้องพ้นทุกข์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้สึกได้เลยว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเถอะเพราะสิ่งที่เกิดนั้นมันเป็นธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยนะคะถ้าเหตุปัจจัยมันไม่ประมาทขาดสติสิ่งที่เกิดนั้นมันจะทำให้เราเติบโตทุกอย่างมาเพื่อให้เราโตไม่ได้มาเพื่อให้เราตายทั้งเป็นนะคะเพราะการตายทั้งเป็นมาจากการไม่ยอมรับความจริงการคิดอย่างปรุงแต่งอย่างคนที่มันเหมือนเราไม่คิดว่าเราจะเจอโควิด19แล้วทำไมเราต้องเจอแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โควิด19เนี่ยมาเตือนนะมาเตือนละที่จะต้องมีชีวิตอย่างไม่ประมาทต้องกลับมาอยู่อย่างถ่อมตัวแล้วนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโลกมันจะวิ่งแข่งขันกันไปจนเราเนี่ยหัวชนฝาเลยคือต่างคนต่างจะต้องชนะต่างคนต่างที่จะต้องได้มากกว่ากันต่างคนต่างต้องแย่งชิงอันอย่างเงี้ยมันไม่สิวิไลละไม่เจริญละดูนะคะคณะทำงานคุณแม่เดินกลับแล้วค่ะพอฝนตกวันนี้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้คณะไม่ฉี่เดินกลับจากที่ทำงานก็คือป่าหรือหุบเขาโพธิสัตว์ทุกคนเริ่มมีความหวังว่านะถ้าไม่ตกเล่นๆนะตกจริงๆนะตกแบบชนิดที่เรียกว่าพรำๆอย่างเงี้ยทั้งคืนเนี่ยก็จะได้ความชุ่มฉ่ำนะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ทุกอย่างเป็นไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฝนตกก็เรียนรู้ได้ฝนไม่ตกก็เรียนรู้ได้ยังทำงานได้เป็นปกติค่ะวันนี้คุณแม่เห็นคณะทำงานเขาเริ่มที่จะทำเรื่องการเอาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะออกมาจัดวางการจัดวางอย่างคนที่มีปัญญาที่ทำให้ทุกอย่างมันดูลงตัวพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเหมือนเราจัดวางชีวิตของเราเราใช้ปัญญาในการจัดวางชีวิตโดยมีความกตัญญูเป็นรากของชีวิตวันนี้คุณแม่ภาวนาทั้งวันเป็นวันจักรีที่เราระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษของมหาราชาที่ทำให้พวกเรามีแผ่นดินไทยมีความร่มเย็นที่มีบรรพบุรุษที่เสียสละเพื่อลูกหลานไทย
การจัดวางใจของเราให้มีความกตัญญูเป็นพื้นฐานมันทำให้เรามีสำนึกที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ดูดายการใช้ชีวิตอย่างไม่ดูดายแปลว่าเราเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสเป็นไทยที่มีอิสรภาพการเป็นไทยเพราะการทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เต็มความสามารถด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินต่อบรรพบุรุษเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนันทวันเปียกนันทวันมาอยู่ตรงนี้เปียกไหมอ่ะเปียกค่ะตอนนี้ฝนพรมมามากขึ้นค่ะอ่ะเข้ามาคุณแม่ไปอยู่ตรงนู้นให้เอาไหมอ่ะเบี่ยงนิดเดียวเหรออ่ะจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่กระต๊อบของเรานะคะข้างนอกเริ่มหนาเม็ดขึ้นซึ่งพวกเราพอใจนะคะเราพอใจหนาเม็ดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นการมองเห็นความแจ่มใสของใบไม้ที่ถูกฝนพรมได้กลิ่นของดินที่ระเหิดขึ้นมาเพราะมีน้ำลงไปเราอยากให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติกับคุณแม่จริงๆได้กลิ่นดินได้ลมที่เย็นได้เห็นถึงองค์ประกอบของธรรมชาติที่จะโอบกอดเราเสมอถ้าเราไม่เป็นคนที่ปล่อยปะละเลยกับชีวิตนะคะเราจะเห็นว่าการมีสำนึกที่เราลงทุนแม้แต่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันนำความชื่นใจมาสู่ผู้ที่เสียสละเพื่อพวกเราทั้งสิ้นวันนี้คุณแม่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพราะมีหลายคนมาพบคุณแม่ในวันนี้เพื่อที่จะมาถวายงานในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์โกศลที่มาจากกลุ่มป่าเด็งซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากที่ใช้ศาสตร์พระราชาจนกระทั่งสามารถอยู่ได้ในยุคโควิด-19 อย่างพึ่งพาตัวเองได้ 100% เลยวันนี้อาจารย์กุศลมาทำเรื่องบ่อชีวภาพให้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็คุยกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสุข3ขั้นคือสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เนี่ยเป็นสุขที่เราวัดได้เลยว่าชุมชนนั้นแข็งแรงแบบพึ่งตัวเองได้อาจารย์กุศลก็บอกว่าสุข3ขั้นเนี่ยก็ใช้บอกกล่าวแล้วเลคเชอร์ให้คนฟังเป็นร้อยๆคณะต่อปีเพราะว่ามันประเมินและวัดค่าได้คุณแม่ก็บอกว่าสุข3ขั้นเนี่ยคือสุขของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นำพาพวกเราทำอยู่ตลอดเวลางั้นการที่เราได้เห็นวันนี้ที่มีผู้คนมาทำงานแล้วใช้ศาสตร์ของพระราชาก็ทำให้เรารู้ว่าเรามีรากของความกตัญญูนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยที่มาแล้วทำให้พวกเรารู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเก่งไม่เหมือนกันนะคะเรามีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ในการยอมรับในความแตกต่างที่เรามีความไม่เหมือนมันกลับทำให้ที่เนี่ยลงตัวแล้วมีความหลากหลายในความโดดเด่นที่มันมาอยู่อย่างทุกเรื่องถ่อมตัววันนี้พี่เอก็มาทำฐานของน้ำไหลที่เราเรียกว่าน้ำตกนะคะเพื่อจะทำให้เรามีน้ำที่หมุนเวียนจากบ่อเนี้ยนอกจากจะมีน้ำพุแล้วก็มีน้ำที่จะไหล
ตกลงมาลินเวลาที่มันแล้งมากๆมันก็จะมีลมพัดผ่านไอ้น้ำเนี่ยมาแล้วก็จะเย็นทุกคนก็ทำงานด้วยความกตัญญูนะคะส่วนกลุ่มของอาจารย์องุ่นวันนี้ร่าเริงเป็นพิเศษเลยถ้าฝนตกอย่างเงี้ยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้หรือการรู้จักวางแผนนะคะการทำงานก่อนสงกรานต์นี้ซึ่งเราก็คเนกันอยู่แล้วแหละว่าฝนจะต้องตกอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งแล้วก็ตกจริงๆเพราะมันเป็นธรรมชาตินะคะถ้ามันร้อนมากมันอ้าวมากที่อื่นอาจจะมีพายุอาจจะตกมากเลยเหมือนมีคนบอกว่าตกไกลจากที่นี่ไปตกจนน้ำนองของเราแค่พรมต้นอ่อนของเราของแปลงผักเนี่ยก็ต้องการน้ำเท่านี้แหละค่ะมันก็ไม่ช้ำฉะนั้นถ้าเรายอมรับว่าในทุกเรื่องมีข้อดีความสุขก็ง่ายนิดเดียวพอเห็นแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่วันนี้คุณแม่นั่งอยู่กับคณะทำงานเรื่องการเตรียมหาน้ำนะคะก็เห็นชัดแล้วล่ะที่เราขุดบ่อเอาไว้เป็นอะไรเขาเรียกคลองไส้ไก่นะคะถ้าฝนตกวันนี้เนี่ยก็จะทำให้การขุดเนี่ยมันเป็นไปตามเส้นสายของน้ำที่มันไหลก็เป็นการสังเกตการไหลของน้ำและก็ปล่อยให้ไอ้การไหลของน้ำเนี่ยเป็นการเดินของคลองไส้ไก่ทำไมคุณแม่อธิบายเยอะเพราะคุณแม่อยากให้ท่านเห็นว่าถึงเราจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เราออกไปไหนไม่ได้แต่เราไม่หยุดทำงานเลยค่ะบ้านของเราใหญ่ขึ้นสมาชิกในบ้านของเราที่ปลอดภัยทุกคนทำงานหนักเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าการไม่ยอมจำนนของเราเนี่ยเราจะไม่อดตายเราจะไม่ยากจนการที่มีชีวิตที่ไม่หยุดทำงานไม่รอคอยไม่คาดหวังแบบไม่ลงทุนมันทำให้คุณหายเหนื่อยนะคะที่คุณเห็นสิ่งที่คุณแม่กำลังเล่าให้คุณฟังฝนเริ่มหนาเม็ดลงเหมือนกับว่าการที่เราได้ทำและลงทุนไปแล้วมันกำลังจะงอกงามถ้าบอกว่าคนที่เป็นนักลงทุนเขาไม่รอซื้อลอตเตอรี่แล้วคิดว่าตัวเองจะได้รางวัลที่หนึ่งแต่เขารู้เลยว่าแรงที่เขาไม่หยุดทำงานเนี่ยเหนื่อยก็พักแต่มันไม่เหนื่อยใจเวลาที่มันไม่เหนื่อยใจมันนึกถึงทีไรมันสุขใจทุกทีมันนึกถึงทีไรมันอิ่มใจทุกทีมันมีปิติในขณะที่ทำงานและเมื่อมันนึกถึงทีไรมันรู้สึกกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่มันได้มีโอกาสทำงานคนเหล่านี้จะไม่อดตายพยายามที่จะทำให้ท่านเห็นเป็นภาพนะคะแม้กระทั่งสายตาของคุณแม่ที่มองไปยังท่านก็อยากจะเตือนว่าเราไม่อดตายหรอกค่ะถ้าเรายังไม่หยุดทำงานถึงแม้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนงานถึงแม้ว่าเราจะต้องทำงานที่บ้านเราไม่ได้ออกไปทำงานได้เหมือนกับสมัยที่มันไม่มีโควิด-19แต่การได้ทำงานอยู่ที่บ้านก็ทำให้เรารักกันมากขึ้นทำให้เราเข้าใจคนที่เราห่วงเขามากขึ้นมีหลายคนในโครงการจิตประภัสสรและโรงเรียนพ่อแม่ถามคุณยายคุณยายอยากให้กำลังใจหลานๆแล้วก็คุณแม่ที่อาจจะต้องดูแลทั้งงานที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วต้องกลับมาดูแลลูกแล้วกังวลว่าเราจะเอาโควิด
มาติดลูกเราหรือเปล่าคำกังวลมันจะทำให้เราไม่มีความสุขคุณยายว่าความเป็นผู้รู้ของเราจะทำให้เรารู้จักประมาณและป้องกันตัวเองถ้าเราเป็นพยาบาลที่จะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลเราก็ต้องรักษาความปลอดภัยในขณะที่เราก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์กับผู้ป่วยความรู้ของเราที่ทำให้เรารู้จักการระวังหรือโปรเทคตัวเราก็เท่ากับเรากำลังโปรเทคลูกเราด้วยการที่เราห่วงลูกแล้วเราปล่อยให้ใจของเรามันเศร้าหมองที่จะต้องออกไปทำงานมันจะทำให้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีเลยสักบทบาทเดียวนะลูกไม่ว่าบทบาทนั้นจะเป็นพยาบาลหรือกลับมาที่บ้านในบทบาทของแม่และมีบางคนที่อยู่ในบทบาทของลูกที่ต้องดูแลแม่ที่กำลังป่วยไข้ที่เป็นมะเร็งด้วยส่งความรักและความห่วงใยมาว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนทุกบทบาทนั้นสอนให้เราดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติสอนให้เราใช้รากฐานของการทำที่มีความกตัญญูในฐานะของลูกคนหนึ่งที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยไข้เหมือนได้ดูแลพระอรหันต์ในบ้านได้ถวายงานตถาคตกลับมาทำหน้าที่แม่ที่จะต้องดูแลลูกเหมือนเราได้อยู่ในบทบาทของหัวใจแม่หัวใจของโพธิสัตว์ที่พร้อมจะฉุดช่วยลูกแม้เวลาที่เราบริหารจัดการในบทบาทของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นแม่ที่สั้นแต่ให้รู้ว่าการเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันการมีชีวิตอย่างดูแลแม่ในวาระสุดท้ายก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ชีวิตกับลูกน้อยอย่ากังวลจงทำบทบาทและทุกหน้าที่ของเราอย่างคนที่เข้าใจที่จะประคับประคองใจของเราและทำด้วยความกตัญญูในทุกบทบาทและอย่าลืมกตัญญูต่อชีวิตของเราด้วยทุกอย่างที่เราทำมันคือการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมค่ะคุณยายใช้การตอบในรายการนี้เพื่อจะสบตาพวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องแต่ละเคสก็อีกว่ากันวันนี้มีคนที่ติดต่อเข้ามาว่าอยากฆ่าตัวตายแล้วนึกถึงเสถียรก็ติดต่อเข้ามามันเหมือนเรากำลังมีหลายๆเรื่องมารวมกันแล้วเรารู้สึกมันอุ้ยอ้ายไปหมดเรารู้สึกมันหนักอ่ะมันยกไม่ได้มันหมดแรงจงหายใจเข้าลึกๆพิจารณาทีละเรื่องถ้าเรื่องไหนสำคัญที่สุดแล้วคิดยังไม่ออกไปทำเรื่องง่ายๆก่อนเหมือนหยิบของมีแรงเท่านี้หยิบของใหญ่มันหมดแรงหยิบเอาเล็กๆออกค่อยๆผ่องถ่ายจนเห็นความร่าเริงที่ทำเรื่องเล็กๆได้แล้วก็มีความศรัทธามากขึ้นที่จะทำเรื่องใหญ่ๆที่ยากง่ายได้อย่างมีศรัทธาและปัญญาลองค่อยๆดูกำลังของตัวเองดูมองเข้าไปอย่างคนที่ซินเซียกับชีวิตของตัวเองมากที่สุดอย่าเป็นคนแก้ปัญหาแบบผสมโลงไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีมันเลยไม่ใช่ไปหมดอย่างเงี้ยจะซึมแล้วก็จะปฏิเสธการที่จะดำรงอยู่ในบทบาทที่ตัวเองต้องกระทำจงกลับมามีความกตัญญูกับตัวเอง
เป็นไทยคือมีอิสรภาพในการที่จะตัดสินใจและเลือกที่จะทำตามกำลังของเราในขณะนั้นและบทบาทนั้นอันนี้พูดให้ช้าและชัดอย่างคนที่ให้กำลังใจและทำไปด้วยกันคุณแม่คิดว่าถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีชีวิตอยู่เราอาจจะสูญเสียความสะดวกสบายไปบ้างแต่ชีวิตยังดำรงอยู่และเป็นการดำรงที่มันสง่างามสง่างามเหมือนกับต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องการน้ำอ่ะลูกแล้ววันนี้ถึงฝนจะไม่ตกเยอะแต่มันมีน้ำหยดลงมาสักสองสามหยดเราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตมันจะดำเนินต่อไปได้มันไม่สำลักน้ำมันดำเนินต่อไปได้แค่เพียงฝนพรมเพียงหยดหรือสองหยดเราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นมันเหมือนอีกเฮือกหนึ่งที่เรายังต่อชีวิตของเราได้ทำไมเราถึงจะจบชีวิตในเมื่อเรามีเฮือกนี้เสมอเลยเรามีเฮือกเนี้ยกันทุกคนเฮือกที่มันจะฮึดขึ้นมาแล้วมันจะดำรงอยู่แล้วต่อไปได้แต่ถ้าเราหยุดมันจะไม่เห็นไอ้เฮือกเนี้ยหรือเหมือนแบบเราฝังตัวอยู่เราฝังตัวอยู่แม้น้ำเพียงหยดเดียวเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกเบียดฝ่อมันจะงอกงามการฝังตัวเนี่ยดูเหมือนเราหยุดพักแต่จริงๆมันซ่อนพลังงานบางอย่างของการเป็นนักสู้เป็นนักต่อสู้ที่เรารู้ว่าสู้ไปตอนเนี้ยมันก็เสียพลังไปเปล่าๆก็ฟักตัวไว้ฝังตัวไว้พอมันเริ่มมีสิ่งที่มันต้องการเข้ามาแม้แต่น้อยนิดมันพร้อมที่จะผลิบานฉันได้ก็ฉันนั้นค่ะคุณแม่ว่าวันนี้สวนธรรมกำลังสอนคุณแม่อย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นฝนตกที่มันมีแผ่นดินที่จะมีน้ำไหลเหมือนอย่างที่อื่นแค่เรามองเห็นแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เราเห็นถอนหายใจลึกๆยอมรับไม่ยอมจำนนเมื่อใดที่เราไม่ยอมจำนนชีวิตจะงอกงามหลายคนอาจจะคิดว่าวันนี้คุณแม่พูดช้าแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่ให้กำลังใจคนที่กำลังสิ้นหวังนะคะให้กำลังใจแม่ๆในโครงการจิตประภาสสอนที่กำลังหวั่นไหวและหวาดกลัวว่าเราจะเอาเชื้อโรคจากที่โรงพยาบาลมาติดลูกเราหรือเปล่าอย่าลืมว่าหลานๆยุคนี้เขาเป็นยุคอัศวินนะคะเขาเกิดมาถ้าถามว่าเขาเป็นรุ่นไหนเขาอยู่ในรุ่นหลุมหลบภัยค่ะเขาเกิดมาพร้อมกับโควิด-19 เขาอยู่ในรุ่นหลุมหลบภัยเป็นอัศวินที่จะเอาตัวรอดแล้วเราก็ไม่ประมาทเป็นพ่อแม่ที่ไม่ประมาททำหน้าที่ของเราอย่างคนที่มองเห็นทุกอย่างอย่างมีคุณค่าของชีวิตนะคะถ้าทุกอย่างเคารพตัวเองได้รับรองได้ค่ะว่าเราจะไม่ยืนตายทั้งเป็นวันนี้มีคำถามมาสดๆไหมคะอ๋อวันนี้เป็นวันโกนนะพรุ่งนี้วันพระเราจะมีโอกาสได้พบกันในเวลาที่เราเห็นถึง
ความตั้งใจที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันนะลูกเราจะเหมือนกับคนที่เกิดใหม่ทุกวันชีวิตที่ไม่ยืนตายทั้งเป็นจะเกิดใหม่ได้ทุกวันถ้าใครมองเห็นว่าฝนตกในขณะที่มีแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินคุณยายพาเดินมาดูเลยเห็นไหมคะฝนตกด้วยมีแสงของพระอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้หลายฤดูกาลเลยล่ะได้กลิ่นของดินซึ่งมองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนฝนพรำชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นในขณะที่เมฆก็ไกลๆเนี่ยคงจะฝนตกหนักละคุณยายว่าแต่ที่เนี่ยมันเป็นหางฝนน่ะมันพรมๆแต่ว่ามันชื่นใจไงแม้แต่น้ำเพียงหยดเดียวเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังตัวอยู่ก็พร้อมที่จะเบ่งบานฉันใดขอให้ขอบคุณลมหายใจแห่งสติของเราด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบัดนี้อุทิศถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ตั้งประเทศไทยของเราให้เป็นปึกแผ่นในวันจักรีนี้ก่อนนอนอย่าลืมทำภาวนานะลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนี้ให้พวกเรารู้สึกได้ถึงความรอดและปลอดภัยที่มีพระมหากษัตริย์ไทยในทุกพระองค์ที่ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อรักษาแผ่นดินไทยใช้ปัญญาของพระองค์เพื่อให้ลูกหลานไทยเป็นไทยและไม่เป็นทาสของกิเลสนะคะคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านได้แผ่เมตตาในวันนี้ก่อนนอนอย่างคนที่รักตัวเองให้เป็นนะคะอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอาหังนิพพุโคโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่ปราศจากทุกข์อาหังอเวโรโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอาหังอัพยาปโชโหมิไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนเราจึงเป็นผู้ที่มีความสุขเพราะมีเมตตาภาวนาในการใช้ชีวิตของเราอย่างไม่เบียดเบียนไม่หนักแผ่นดินจากนี้ให้เรานึกถึงพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์และบรรพบุรุษของเราญาติทั้งหลายขอให้ท่านเป็นสุขและก็ขอให้มีเมตตาเป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแม้สิ่งนั้นไม่ดีก็ให้โอกาสแม้สิ่งนั้นจะยากขนาดไหนเราก็จะมีความปรารถนาที่จะช่วยหรือฉุดช่วยอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะการที่เราได้แผ่เมตตาอย่างเป็นอัปปมัญญาจนเป็นอุปนิสัยตามทรงของเราในทุกๆวันแบบสัพเพสัตตาไปเลยอย่างนี้ค่ะคุณแม่ว่าเราก็ขยายใจของเราให้กว้างออกไปนั้นวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณบรรพบุรุษของเราขอบคุณมนุษยชาติทั้งหลายที่เป็นญาติและไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนลัทธิใดความเชื่อใดชนชั้นใดเพศใดวรรณะใดสุขทุกข์เป็นสากลหลับพักวันนี้อย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายขอให้เราได้เกิดทุกวันเกิดมาบนมรรคาแห่งการตื่นเช่นนี้นะคะค่ะ
แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าปัจจุบันขณะที่คุณได้อยู่อย่างไม่ประมาทขาดสติคุณรอดได้ด้วยความไม่ประมาทนี้นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ